สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้โซฟาโซโล่จะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนั้นมาชมกันเลยครับตอนนี้เรายังคงอยู่ที่ Arches National Park จากคราวที่แล้วเราได้พาไป Delicate Arch ตอนนี้เราก็จะพาแวะชมสถานที่อื่นๆใน Arches National Park กันบ้างนะครับและตอนนี้เราก็มาถึงที่ Fiery Furnaceจริงผมน่าจะแวะมาที่ในช่วงค่ำๆเพราะว่าเวลานั้นแสงจากดวงอาทิตย์ในมุมต่ำทำให้ที่นี่มีลักษณะเหมือนถ่านหินในเตาไฟนั่นเองนะเนื่องจากเวลามีน้อยเราไปกันต่อดีกว่าระหว่างทางเราก็จะผ่าน Skyline Arch ซึ่งที่นี่เดินไม่ไกลจากจุดจอดรถข้างทางแค่ 0.2 ไมล์หรือ 0.3 กิโลเมตรและตอนนี้เราก็แวะมาที่ Devil's Garden ซึ่งจะมีหลายๆที่ที่เราจะเข้าไปแวะในนี้แต่เราก็ต้องเดินกันหน่อยนะ wow. ใน Devil's Garden Trail นั้นเราสามารถเดินเป็นวนลูปกลับมาที่เดิมได้ระยะทางประมาณ8ไมล์หรือ12กิโลเมตรคนส่วนใหญ่ใช้เวลาเดินให้ครบรอบก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้เราก็พบกับ Tunnel Lodge จากการมองเห็นระหว่างการเดินหลังจากนั้นเราก็เดินไปต่ออีกหน่อยก็จะพบกับไพที่อาร์ชซึ่งตัวนี้เราสามารถเดินเข้าไปใกล้ๆได้ลองเข้าไปสำรวจดูใกล้ๆกันดีกว่าหลังจากนั้นเราก็กลับมาในเส้นทางอีกครั้งหนึ่งเพื่อมุ่งหน้าไปยังLandscape Arch จากตรงนี้ก็จะเดินไกลนิดนึงแต่ตลอดการเดินทางถ้าเพื่อนๆยังไม่เบื่อที่จะเห็นกับหินแปลกตาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ตื่นตาตื่นใจทีเดียวและตอนนี้เราก็มาถึง Landscape Arch กันแล้วซึ่งเป็น Arch ที่ยาวที่สุดในอเมริกาเหนือด้วยความยาว306ฟิตหรือ 93.3 เมตรช่วงที่แคบที่สุดของสะพานก็คือ 1.8 เมตรหรือ6ฟิตความจริงแล้วใน Evil's Garden ยังมีอีกหลายจุดที่เราสามารถไปได้แต่ด้วยเวลาอาจจำกัดเราจึงเลือกที่จะเดินทางกลับและไปในส่วนอื่นกันต่อนะครับและตอนนี้เราก็กำลังจะถึง Balance Lock ตรงจุดนี้ใช้เวลาไม่นานเดินไม่ไกลด้วยก็แวะเก็บภาพกันหน่อยนะผมว่าที่นี่สำหรับคนที่ไม่ชอบการเดินหรือเดินไกลมากไม่ได้ก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับเพราะแค่การขับรถดูวิวสวยๆของหินทรายแดงที่มีลักษณะแปลกตาและไม่ได้สามารถหาชมได้ง่ายๆจากที่อื่นก็จะทำให้เราสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แตกต่างจากอารมณ์ที่เราขับรถในป่าภูเขาหรือชายทะเลหลังจากผมสำรวจคร่าวๆก็แนะนำได้ว่าการขับรถเที่ยวรอบๆที่นี่หรือรถทริปเล่นๆก็น่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันหรืออาจจะแวะจอดรถเดินชมในจุดที่ไม่ต้องเดินไกลมากก็ได้ตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เรียกว่า Window Trailheadและที่อยู่ข้างหน้าเรานี้ก็คือซีกูราชในเส้นทางนี้มันจะมีทางเชื่อมโยงและวนลูปหากันได้ในที่นี้เราจะเริ่มจากการไปนอร์ทวินโดว์กันก่อนนะนอร์ทวินโดว์อาร์ชถ้ามองไกลๆจะมีลักษณะเหมือนตาสองข้างของมนุษย์นะตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปข้างนึงก่อนนี่คือลักษณะโดยรอบของ North Window Arch เราจะลองเดินเข้าไปใกล้ๆเรื่อยๆนะครับเ
พอเรามองทะลุเข้าไปอีกด้านหนึ่งของหน้าต่างก็พบกับวิวที่สวยงามด้านหลังจึงทำให้เรารู้ว่าเราก็เดินขึ้นมาสูงเหมือนกันนะและนี่คือคานของ North Window Arch นี่คือวิวด้านหลังและสายปีนป่ายอย่างผมก็ไม่พลาดที่จะลองปีนขึ้นไปแล้วลองถ่ายไปที่คานเหมือนจะมีร่องอยู่ด้วยหลังจากนั้นเราก็มาที่ดวงตาอีกข้างซึ่งน่าจะเรียกว่า South Window Arch ซึ่งถ้าผมเข้าใจผิดก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะจากตรงนี้ก็จะมีป้ายที่บ่งบอกว่าที่นี่คือจุดเชื่อมไปยังที่ต่างๆในบริเวณนี้ได้เมื่อเราไปดวงตาทั้งสองข้างครบแล้วเราก็จะไป Turret Arch ซึ่งแปลเป็นไทยก็จะได้ว่าซุ้มป้องปืนทว่า Turret Arch เป็น Arch ที่เล็กที่สุดใน3 Arch ที่อยู่ใน Window Loop Tailแต่จะมีลักษณะเหมือนปราสาทที่ซับซ้อนและน่าค้นหาเหมือนเรากำลังเล่นเกมใน Tomb Raider เลยทีเดียวซึ่งเราสามารถมองเห็นดวงตาทั้งสองข้างหรือ Window Arch จากจุดนี้ได้ด้วยนะและนี่คือลักษณะของตัว Turret Archยอดแหลมสูงตั้งงานที่อยู่ด้านข้างของคีบหินทรายขนาดใหญ่นี้ทำให้ดูเหมือนป้อมปราการยิ่งขึ้นและนี่คือทัศนียภาพโดยรอบยามเย็นของ Window Loop Tailก็ยังมีหลายๆสถานที่ที่น่าสนใจใน Arches National Park ที่ผมยังไม่ได้ไปซึ่งด้วยเวลาอันจำกัดและขอลาไปด้วยภาพทัศนียภาพระหว่างการขับรถใน Arches National Park ก็รับชมกันไปแบบยาวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน